เรามาถึงช่วงข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้านะครับในเช้าวันนี้เราเริ่มพระธรรมเล่มใหม่นะครับพระธรรมตีตัสเนาะในหัวข้อผู้รับมอบฉันทะต้องไม่มีทิฏฐินะครับตีตัสบทที่1ข้อที่1ถึง16นะครับพี่น้องครับเราจะเป็นผู้รับมอบฉันทะที่ไร้ทิฏฐิได้อย่างไรแล้วก็มีคำสั่งเยอะแยะมากมายในพระธรรมบทนี้เราจะเชื่อฟังทำตามได้อย่างไรเราจะมาดูด้วยกันครับพี่น้องครับอ่านแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนอ่านแล้วทำตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับนี่คือสิ่งที่เราอ่านแล้วก็ใคร่ครวญพระธรรมของพระเจ้าร่วมกันนะทุกครั้งที่เราอ่านเราจะต้องตั้งคำถามว่าพระธรรมของพระเจ้าที่เราอ่านนั้นมีเรื่องของความบาปหรือเปล่าที่พระเจ้าเผยให้กับเรามีเรื่องของพระสัญญาของพระองค์ไหมมีเรื่องของทัศนคติใหม่ๆในการดำเนินชีวิตไหมมีเรื่องของการมีเรื่องของแบบอย่างหรือคำสั่งนะให้เราเชื่อฟังทำตามไหมนะครับวันนี้พระธรรมตีตัสนะครับเราจะมาดูด้วยกันเนาะจุดประสงค์ของพระธรรมตีตัสก็ท่านเปาโลเป็นผู้เขียนถึงตีตัสเพื่อที่จะแนะนำตีตัสให้ดูแลคริสตจักรบนเกาะกรีซนะครับซึ่งท่านเปาโลก็ได้ประกาศแล้วก็มีคริสตจักรเกิดขึ้นหลายแห่งในเกาะนี้แล้วก็ท่านเปาโลได้เริ่มไปแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เรียบร้อยก็ให้ตีตัสซึ่งเป็นชาวเกาะคริตเนี่ยนะได้สานงานต่อนะครับโครงเรื่องของพระธรรมเล่มนี้นะครับก็มีอยู่3เรื่องนะครับนั่นคือโครงเรื่องแรกการเป็นผู้นำของคริสตจักรนะอยู่ที่ในบทที่1ข้อที่1ถึง16นะครับโครงที่2ก็คือการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องในคริสตจักรอยู่ในบทที่2แล้วก็ในโครงที่3การดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องในสังคมนะครับการเป็นผู้นำการดำเนินชีวิตในคริสตจักรการดำเนินชีวิตในสังคมนะครับ3บทนะ46ข้อแค่นั้นเองนะครับพี่น้องครับเบื้องหลังของพระธรรมเล่มนี้นะครับจันเปาโลเนี่ยนะครับส่งตีตัสไปจัดการกับไปดูแลนะคริสตจักรที่เกาะคริสนะครับนะบอกแล้วก็แนะนำทิทัศน์เนี่ยนะว่าคุณสมบัติของผู้นำในคริสตจักรผู้ปกครองดูแลคริสตจักรเนี่ยควรจะมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะครับซึ่งเป็นพระธรรมที่คล้ายๆกับ1ทิโมธีนะครับเป็นพระคัมภีร์ที่พูดหรือสอนนำในคริสตจักรในการที่จะฝึกแล้วก็ปรับปรุงในสิ่งต่างที่ควรจะเป็นไปก็คือในเรื่องของการสร้างสาวกแล้วก็การสร้างผู้ปกครองนะครับเขียนขึ้นไล่เลี่ยกันกับ1ทิโมธีนะครับอาจจะเขียนขึ้นที่เมืองมาซิโดเนียนะครับในขณะที่จันโปโลออกจากการควบคุมในกรุงโรมเนาะแล้วก็ก่อนที่จะถูกจับอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่2แล้วก็ถูกนำไปคุมขังที่กรุงโรมอีกครั้งหนึ่งนะครับจันโปโลอาจจะเขียนขึ้นในปีค.ศ64นะครับประมาณนั้นครับพี่น้องครับเปาโลเรียกร้องระเบียบในคริสตจักรแล้วก็การดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องจากชาวเกาะกรีซนะครับแล้วก็ต่อพวกเราทุกคนด้วยนะพระเจ้าทรงเรียกร้องให้เราดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องเนาะซึ่งในเกาะกรีซเนี่ยนะครับมีความขึ้นชื่อในเรื่องของความขี้เกียจนะละโมบนะแล้วก็ความชั่วร้ายนะครับคริสเตียนแต่ละคนก็แต่ละคนเนี่ยต้องมีวินัยเนาะแล้วก็ในฐานะที่เราเป็นพระกายของพระเยซูคริสต์เนี่ยนะครับเราจะต้องมีระเบียบเรียบร้อยนะครับในยุคนี้ในสังคมนี้นะก็ไม่ค่อยจะมีการมีระเบียบวินัยในชีวิตสักเท่าไหร่เนาะแต่สำหรับคริสตจักรประชากรของพระเจ้าเราจะต้องมีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตนะเราจำเป็นที่จะต้องเชื่อฟังคำสอนแม้คนอื่นไม่สนใจก็ตามนะครับแต่เราก็ต้องดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องเชื่อฟังการปกครองในระบบการปกครองในคริสตจักรนะควบคุมคำพูดแล้วก็การกระทำนะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าประสงค์นะครับเราจะมาอ่านด้วยกันนะครับในข้อที่1ถึง4เนี่ยจะเป็นการทักทายของจันปาโลเนาะ
จากเปาโลซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าและอัครทูตของพระเยซูคริสต์เพื่อความเชื่อของคนที่พระเจ้าทรงเลือกและความรู้ในความจริงตามทางพระเจ้าพี่น้องครับท่านเปาโลได้แนะนำนี่คือเป็นการเขียนหนังสือหรือเขียนจดหมายในเวลานั้นก็คือจะบอกชื่อของคนเขียนเป็นอันดับแรกนะซึ่งต่างจากเวลานี้เนาะจะเขียนถึงคนที่รับจดหมายก่อนแล้วก็ลงท้ายว่าจากใครนะนี่ก็จะขึ้นต้นด้วยเปาโลบอกว่าเปาโลเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้านะครับพี่น้องครับซึ่งแท้จริงแล้วเราทุกคนเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเอเมนนะครับแล้วก็เป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์เปาโลถึงแม้ว่าจะไม่เป็นสาวกอัครทูตสาวก12คนที่พระเยซูคริสต์ทรงเลือกนะในตอนแรกก็ตามแต่ท่านเปาโลก็แนะนำแล้วก็บอกกับตัวเองบอกกับทุกๆคนว่าท่านเปาโลเป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์ซึ่งพระเยซูคริสต์ทรงเรียกท่านเปาโลได้นะออกมาแล้วก็รับใช้พระองค์นะครับ ขอไปครับเพื่ออะไรครับเพื่อความเชื่อเรานะคือพระเจ้าประสงค์ที่จะใช้ประชาผู้คนของพระองค์ผู้รับใช้ของพระองค์เพื่อเพิ่มพูนความเชื่อหรือเสริมสร้างความเชื่อเพื่อนำเราให้เติบโตในความเชื่อลองครับความเชื่อของเราตั้งแต่เริ่มต้นติดตามพระเจ้าจนถึงเวลานี้ความเชื่อของเราจะต้องมีมากขึ้นเอเมนนะครับดังนั้นเราอยู่ร่วมกันในคริสตจักรก็เพื่อที่จะเสริมสร้างความเชื่อกันและกันให้เติบโตแล้วก็ความรู้ในความจริงตามทางของพระเจ้าเรามีความรู้ความเข้าใจในพระคำของพระเจ้ามากขึ้นแค่ไหนจากเริ่มต้นจนมาถึงปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตซึ่งทั้งความเชื่อและความรู้เราจะต้องเติบโตควบคู่กันไปเอเมนนะครับดังนั้นเราจึงอ่านพระคำของพระเจ้าศึกษาแล้วก็ใคร่ครวญทุกๆวันอ่านแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนอ่านแล้วทำตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่ความเชื่อและความรู้จะต้องเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับข้อที่2นะครับซึ่งอยู่บนความหวังของชีวิตนิรันดร์ที่พระเจ้าผู้ไม่ตรัสมุสาทรงสัญญาไว้ตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นของกาลเวลาพระองค์ทรงให้ชีวิตนิรันดร์กับมนุษย์กับพวกเราก่อนที่จะพระองค์ทรงสัญญาก่อนที่จะเริ่มของการเวลานี่คือเริ่มตั้งแต่นิรันดร์กาลจนถึงนิรันดร์กาลนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความสัตย์จริงพระองค์ทรงไม่มุสาพี่น้องครับชาวเกาะคริตเป็นกลุ่มคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงที่ไม่ดีในเรื่องของการมุสาการโกหกพี่น้องครับเราก็มีเชื้อบาปในมนุษยชาติเนี่ยก็มีเชื้อของความบาปเรื่องของการโกหกสื่อเชื้อนี้มาจากซาตานวิญญาณชั่วซาตานมันเป็นพ่อของการมุสาก็ติดเชื้อนี้มานี่คือสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยพระองค์ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ไม่มุสาพระองค์ทรงสัญญาอย่างไรพระองค์จะให้พระสัญญาของพระองค์เป็นจริงอย่างนั้นนะครับข้อที่3นะครับและในเวลาที่ทรงกำหนดก็ทรงสำแดงพระชนะของพระองค์ด้วยการประกาศที่ข้าพเจ้ารับมอบไว้ตามพระบัญชาของพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเรานะครับท่านเปาโลบอกว่าในเวลาที่พระองค์ทรงกำหนดพระองค์เปิดเผยพระชนะคำถ้อยคำของพระองค์ผ่านทางผู้เผยพระชนะผู้รับใช้ของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ดลใจให้บันทึกให้เขียนเหมือนอย่างพระธรรมทิฏฐัสที่เราอ่านในเวลานี้ก็เป็นการดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์มาอย่างท่านเปาโลและท่านเปาโลก็บันทึกแล้วก็เขียนเราก็มีพระชนะคำของพระองค์มาศึกษามาทำความเข้าใจจุดประสงค์แล้วก็แผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเรานะพระองค์เปิดเผยกับเราพี่น้องครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจในแผนการพระประสงค์ของพระองค์ทุกๆวันนะครับข้อที่4ถึงติตัสผู้เป็นบุตรที่แท้จริงของพระเจ้าติตัสไม่ได้เป็นลูกของจันเปโลเนาะแต่ว่าเป็นลูกในความเชื่อนะเป็นผู้ที่จันเปโลประกาศแล้วก็นำเขามาถึงความรอดถือว่าเป็นลูกฝ่ายวิญญาณแล้วก็เป็นผู้ร่วมงานเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่จันปโลฝึกแล้วก็สร้างเขาให้เติบโตขึ้นในทางของพระเจ้านะครับบุตรที่แท้จริงของข้าพเจ้าในความเชื่อเดียวกันขอพระคุณและสันติสุขจากพระบิดาพระเจ้าพระบิดาและจากพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราดำรงอยู่กับท่านเถิดนะครับเนาะถึงติตัสนะ
ทีนี้เราจะมาดูงานของติตัสที่เกาะกรีซนะครับข้อที่5ถึงข้อที่16นะครับเหตุที่ข้าพเจ้าละท่านไว้ที่เกาะกรีซนั้นก็เพื่อให้ท่านแก้ไขสิ่งที่ยังบกพร่องให้เรียบร้อยและตั้งแต่งตั้งบรรดาผู้ปกครองไว้ทุกเมืองตามที่ข้าพเจ้ากำชับท่านนะครับท่านเปาโลได้ละทิโมธีขอไปติตัสไว้ที่เกาะกรีซเพื่อที่จะแก้ไขสิ่งที่บกพร่องอยู่ก็คือจันโปโลได้เริ่มต้นไว้แล้วในการสร้างผู้นำในคริสตจักรต่างๆบนเกาะคริสเกาะคริสก็เป็นถือว่าเป็นเกาะที่ใหญ่พอสมควรนะครับน่าจะใหญ่กว่าเกาะภูเก็ตในประเทศไทยของเราเนาะแต่ว่าในภูมิภาคก็ดูเหมือนจะเป็นเกาะเล็กๆนะครับแต่มีหลายเมืองแล้วก็มีคริสตจักรเกิดขึ้นในเกาะเหล่านี้นะครับจันโปโลบอกว่าแก้ไขสิ่งที่บกพร่องอยู่ให้เรียบร้อยพี่น้องครับพระเจ้าทรงให้คริสตจักรนะผู้นำคริสตจักรเสียพิบาลผู้รับใช้พระเจ้าจัดการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆในคริสตจักรให้เรียบร้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแต่งตั้งบรรดาผู้ปกครองในคริสตจักรแต่ละเมืองแต่ละคริสตจักรต้องมีผู้ปกครองพี่น้องครับผู้ปกครองก็คือคนที่เป็นผู้นำเป็นสาวกนะพี่น้องครับสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้เริ่มต้นได้วางรากฐานไว้ก็คือการสร้างสาวกใครก็แล้วแต่ที่เป็นสาวกที่ดีของพระเยซูคริสต์ก็จะมีคุณสมบัติเพียบพร้อมในการเป็นผู้ปกครองของคริสตจักรนั่นเองนะครับเปาโลบอกว่าให้ตั้งผู้ปกครองไว้ทุกเมืองข้อที่6นะครับคือนะนี่คือคุณสมบัติของผู้ปกครองนะครับดูแลคริสตจักรคือคนที่ไม่มีข้อตำหนิเป็นสามีของหญิงคนเดียวมีลูกๆที่เชื่อและไม่ถูกกล่าวหาว่าเป็นนักเลงหรือเป็นคนดื้อด้านเพราะว่าผู้ปกครองดูแลซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะของพระเจ้าต้องไม่มีข้อตำหนิไม่เย่อหยิ่งไม่อารมณ์ร้อนไม่ดื่มสุรามึนเมาไม่ชอบความรุนแรงและไม่เป็นคนโลภมักได้แต่มีอัธยาศัยต้อนรับแขกรักความดีมีสติสัมปชัญญะชอบธรรมบริสุทธิ์รู้จักบังคับใจตนเองและยึดมั่นในพระชนะอันสัตย์จริงตามคำสอนเพื่อจะสามารถหนุนใจด้วยคำสอนที่ถูกต้องและชี้แจงต่อคนที่คัดค้านพี่น้องครับนี่คือคุณสมบัติของผู้ปกครองดูแลคริสตจักรพี่น้องครับคริสตจักรจะเติบโตจะขยายจะเพิ่มพูนก็ต่อเมื่อมีผู้ปกครองเนี่ยมีมากขึ้นพี่น้องครับถ้าหากว่าคิดจากใดมีแต่เหมือนกับครอบครัวที่มีแต่ลูกแต่ไม่มีพ่อแม่ไม่มีผู้ปกครองพี่น้องครับครอบครัวหรือเด็กๆที่อยู่ในบ้านหลังนั้นก็จะเต็มไปด้วยความวุ่นวายสับสนไม่มีทิศทางไม่มีเป้าหมายพี่น้องครับเด็กก็น่ารักแต่วันหนึ่งเด็กต้องเติบโตแล้วก็เข้มแข็งขึ้นดังนั้นคิดจากจะต้องเติบโตจากผู้เชื่อที่เริ่มต้นกับพระเจ้าในที่สุดก็จะเติบโตนะในทางความเชื่อความรู้ในชีวิตในจริยธรรมในศีลธรรมแล้วก็เป็นแบบอย่างแล้วก็ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ปกครองเป็นผู้นำในเวลาต่อมาพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าประสงค์ให้คริสตจักรของพระองค์ทุกที่ทุกแห่งเนี่ยมีผู้ปกครองดูแลคริสตจักรนะครับถ้าเราทำตามแผนการหรือวิธีการของพระเยซูคริสต์ก็คือการสร้างสาวกเราจะมีผู้ปกครองดูแลที่มีคุณสมบัติตามนี้อย่างถูกต้องเลยนั่นคือเป็นคนที่ไม่มีทิฏฐิเป็นคนไม่เย่อหยิ่งไม่อารมณ์ร้อนไม่ดื่มสุรามึนเมาไม่ชอบความรุนแรงไม่มีความโลภมักได้นะเป็นคนที่อัธยาศัยไมตรีนะต้อนรับแขกดีนะครับในเวลานั้นเนี่ยนะการที่แขกมาจากต่างถิ่นเนี่ยเข้ามาในหมู่บ้านก็จะพักที่บ้านนะการเปิดบ้านการต้อนรับอัธยาศัยเมตีนั้นเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองดูแลจะต้องมีนะครับรักความดีนะมีสติสัมปชัญญะนะมีความรู้ความเข้าใจมีสติสัมปชัญญะในเรื่องต่างๆเนี่ยได้ดีนะเป็นคนที่ชอบทำบริสุทธิ์เนาะเป็นคนที่มีวินัยหรือการควบคุมตัวเองได้นะครับที่สำคัญอีกประการก็คือยึดมั่นในพระชนะคำของพระเจ้าวิถีชีวิตในพระธรรมของพระเจ้าเป็นวิถีชีวิตที่สอดคล้องกันนะตามพระคัมภีร์นะคำสอนแล้วก็สามารถที่จะหนุนใจสอนแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นๆได้ด้วยนะครับพี่น้องครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีวิถีชีวิตตามพระคำของพระเจ้าเราจะไม่สามารถสอนพระคำของพระเจ้าให้กับคนอื่นๆคนรอบข้างได้ถูกไหมครับงั้นคุณสมบัติที่สำคัญประการหนึ่งก็คือการ
ถือปฏิบัติตามพระคำของพระเจ้าแล้วก็แบ่งปันแล้วก็สอนได้แล้วก็สิ่งที่อาจารย์ปรนเน้นอีกเรื่องหนึ่งก็คือสามารถที่จะคัดค้านคนที่สอนผิดได้พี่น้องครับเราจะต้องรู้ว่าคำสอนทั่วไปในอินเทอร์เน็ตในโซเชียลเหล่านี้เนี่ยอันไหนเป็นคำสอนที่ผิดเพี้ยนไปเราสามารถที่จะคัดค้านแล้วก็บอกกับพี่น้องของเราได้นี่คือสิ่งที่อาจารย์ปรนเน้นแล้วก็บอกกับพวกเราเนาะพี่น้องครับเราจะเป็นผู้รับมอบฉันทะของพระเยซูคริสต์ร่วมกันเอเมนนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดพระเจ้าต้องการให้เราเป็นผู้รับมอบฉันทะของพระองค์เพื่อจัดการแก้ไขสิ่งที่บกพร่องในคริสตจักรเราจะมาดูกันต่อนะจันเปาโลได้ให้เหตุผลนะในข้อที่10นะต้นไปเนี่ยว่าทำไมจะต้องตั้งผู้ปกครองดูแลคริสตจักรแล้วก็จะต้องมีคุณสมบัติที่ไม่มีทิฏฐินะครับเพราะว่ามีคนจำนวนมากที่ดื้อด้านพูดแต่เรื่องไม่มีประโยชน์และหลอกลวงโดยเฉพาะพวกที่เข้าสุนัตนะพี่น้องครับชาวยิวก็ยังเป็นกลุ่มคนที่ทำให้เกิดความวุ่นวายท่ามกลางคริสตจักรใหม่ผู้เชื่อใหม่ในเวลานั้นนะครับนะข้อที่11จำเป็นต้องให้เขาสงบปากสงบความเนื่องจากพวกเขาความทั้งครัวเรือนโดยสอนสิ่งที่ไม่ควรจะสอนเพราะโลภมักได้ผู้ทำนายคนหนึ่งของพวกเขาเองเคยกล่าวว่าชาวกรีกชอบพูดปดโหดร้ายเหมือนสัตว์เกียจคร้านและตะกละพี่น้องครับนี่คือประเด็นปัญหาใหญ่ที่มีในเกาะกรีกนะครับเป็นคนที่โกหกเก่งนะเป็นคนที่โหดร้ายจิตใจไม่มีความเมตตาปรานีนี่คือคนในเกาะกรีกเลยนะครับจันโปโลยกคำสอนคำพูดของผู้ทำนายคนหนึ่งที่ก่อคิดเนี่ยนะว่าเป็นเหมือนสัตว์เลยนะครับไม่เหมือนมนุษย์นะโอ้โหพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่น่ากลัวมากๆเนาะแล้วก็เกียจคร้านไม่ทำงานนะเป็นคนขี้เกียจนะแล้วก็ตะกละกินเยอะกินมากนะนี่คือนิสัยของคนก่อคริสต์พี่น้องครับถ้าเราอยู่ท่ามกลางคนเหล่านี้เราจะจัดการยังไงนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเราจะต้องสร้างคนของเราให้เข้มแข็งในความเชื่อมีคุณสมบัติที่พร้อมเป็นผู้รับมอบฉันทะที่ไม่มีทิฏฐินะครับเพื่อที่จะยืนหยัดแล้วก็อยู่ท่ามกลางคนที่มีความโหดร้ายมีความขี้เกียจตะกละเนี่ยได้นะครับเนาะข้อที่13นะครับคำพยานของเขาเป็นความจริงเพราะฉะนั้นท่านจงกล่าวว่าเขาให้แรงๆเพื่อให้พวกเขามีความเชื่อที่ถูกต้องพี่น้องครับจะต้องจัดการตรงไปตรงมาด้วยจันโปโลบอกว่าใช้คำกล่าวที่แรงๆนะเพื่อที่จะให้เขารู้สึกนะข้อที่14ไม่สนใจนิยายของพวกยิวหรือบทบัญญัติของคนทั้งหลายที่ไม่รับสัญจะก็คือไม่ต้องไปสนใจเรื่องราวสิ่งที่เขาพูดนะข้อที่15สำหรับบรรดาคนที่บริสุทธิ์นั้นทุกสิ่งก็บริสุทธิ์แต่สำหรับคนที่ชั่วช้าและไม่มีความเชื่อนั้นก็ไม่มีสิ่งใดบริสุทธิ์เลยแต่จิตใจและมโนธรรมของพวกเขาเสื่อมทรามนี่นะครับคนที่เป็นคนดีทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกมาก็ออกมาจากจิตใจแล้วก็ออกมาดีแต่คนที่ไม่ได้เป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วทุกสิ่งทุกอย่างก็มองลบไปหมดนะมองในแง่ร้ายไปหมดมองในแง่ไม่ดีไปหมดมองในแง่ผิดเพี้ยนไปหมดนี่คือสิ่งที่เป็นความจริงนะครับมุมมองของคนสะท้อนถึงจิตใจของคนว่าเป็นแบบไหนนะข้อที่16เขาพูดว่ารู้จักพระเจ้าแต่ในการกระทำนั้นปฏิเสธพระองค์คำพูดหรือพฤติกรรมมันขัดแย้งกันนะครับพวกเขาน่าเกลียดน่าชังไม่เชื่อฟังและไม่เหมาะกับการดีใดๆเลยพี่น้องครับนี่คือเหตุผลที่เจมโปโลได้บอกกับที่ได้บอกกับทิทัสว่าเราจะต้องทิทัสจะต้องตั้งผู้ปกครองดูแลแล้วก็เลือกคนที่ไร้ทิฏฐินะเพื่อเป็นผู้ปกครองพี่น้องครับพระเจ้าประสงค์ให้คริสตจักรของพระองค์ที่จะสร้างคนขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นผู้ปกครองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทาที่ไร้ทิฏฐินะครับมาถึงข้อคิดคำถามจากพระคำของพระเจ้าพี่น้องครับเราเห็นแบบอย่างอะไรบ้างที่ได้จากชีวิตของจันเปาโลเมื่อเราอ่านพระคำของพระเจ้าเราจะสังเกตดูว่ามีแบบอย่างไหมนะในเวลานี้เนี่ยนะครับจันเปาโลเป็น
อัครทูตเป็นผู้รับใช้พระเจ้าผู้ประกาศข่าวประเสริฐที่ประกาศเรื่องราวของพระองค์ออกไปแล้วก็มีผู้คนมาเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วก็เป็นคริสตจักรเยอะแยะมากมายแต่ในช่วงเวลานี้จันโปโลอยู่ในช่วงที่ถูกจับกุมนะครับแล้วก็ถูกควบคุมถึงแม้จะมีช่วงเวลาหนึ่งที่สามารถที่จะออกมาแล้วก็เดินทางได้แต่ว่าก็ยังอยู่ในการควบคุมของทางการของโรมันนะครับแต่ในช่วงเวลาที่จันโปโลรู้ว่าเวลาอนาคตเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะต้องจากไปเมื่อไหร่จันโปโลทำสิ่งหนึ่งก็คือสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาสร้างทิโมธีสร้างตีตัสแล้วก็คนอื่นๆเพื่อที่จะสานงานในคริสตจักรนั้นต่อพี่น้องครับนี่คือแบบอย่างนะคริสตจักรจะต้องเอาแบบอย่างนี้เพื่อที่จะสร้างนะพี่น้องครับพวกเราทุกคนจะต้องสร้างคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ทุกคนจะต้องรับการฝึกรับการสร้างเพื่อที่จะรับช่วงต่องานของพระองค์ในคริสตจักรถ้าหากว่างานของพระเจ้าที่ดำเนินไปไม่มีการสานต่อพี่น้องครับผู้รับใช้พระเจ้าผู้นำที่ทำงานอย่างขยันขันแข็งแล้วก็เต็มที่เมื่อเขาจากไปงานจะจบลงแต่ถ้าเกิดว่ามีการสร้างคนรุ่นสู่รุ่นนะเราจะเห็นจันเปาโลได้สร้างคนรุ่นสู่รุ่นนะจากจันเปาโลมาติตัสนะทิโมธีไปคนสัตว์ซื่อคนสัตว์ซื่อก็ไปสู่คนอื่นจันเปาโลสร้างคนนะ4รุ่นนะถ้าคริสตจักรของพระองค์สร้างคน4รุ่นเป็นสืบทอดนะงานของพระองค์รุ่นต่อรุ่นพี่น้องครับคริสตจักรจะเติบโตแล้วก็ขยายไปอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุดเอเมนนะครับฉะนั้นขอให้คริสตจักรของเราที่จะรับเอาแบบอย่างของจันโปโลเราจะรับการฝึกรับการสร้างนะครับเราจะต้องมีผู้ปกครองมันจะมีผู้รับมอบฉันทะในคริสตจักรนะเราจะเรียกว่าผู้ปกครองหรือจะเป็นแต่เราจะต้องมีคนที่มีคุณสมบัติของผู้รับมอบฉันทะในคริสตจักรให้มากที่สุดเอเมนไหมครับข้อที่สองนะมีคุณสมบัติใดในชีวิตที่ดีแล้วนะคุณสมบัติที่เราได้อ่านไปนะของผู้รับมอบฉันทะมีอะไรบ้างนะพี่น้องครับผมเชื่อว่าพี่น้องมีคุณสมบัติเหล่านี้อยู่แล้วในชีวิตของท่านเอเมนไหมครับที่ดีแล้วก็ให้รักษาแล้วก็ยึดมั่นแล้วก็ทำต่อไปและมีคุณสมบัติใดบ้างที่ยังต้องมีการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปนะครับพี่น้องครับให้เรานำเอาคุณสมบัติแต่ละคุณสมบัติเนี่ยมาเนาะเราเป็นผู้รับมอบฉันทะที่ดีที่ไร้ทิฏฐิไหมนะครับเรามีความเย่อหยิ่งหรือเปล่าเราอารมณ์ร้อนไหมนะดื่มสุรามึนเมาไหมชอบความรุนแรงไหมนะโลภมักได้ไหมนะครับนะรักความดีมีสติปัญญาความบริสุทธิ์ความชอบธรรมอยู่ในชีวิตของเราไหมพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องสำรวจแล้วก็ตรวจเช็คตัวของเราเองนะครับขอพระเยซูคริสต์ที่จะนำเราน้องที่เราจะเห็นสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วก็เราจะเป็นผู้รับมอบฉันทะที่ดีแล้วก็หนุนใจคนรอบข้างให้เป็นผู้รับมอบฉันทะที่ดีร่วมกันได้อย่างไรพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เป็นหัวข้อหลักนะในชีวิตของเราถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้รับมอบฉันทะที่ไร้ทิฏฐิเราก็สามารถที่จะหนุนใจแล้วก็แบ่งปันชีวิตที่เป็นผู้รับมอบฉันทะเนี่ยนะให้กับคนรอบข้างให้กับคนอื่นๆได้เราจะร่วมกันที่จะเป็นผู้รับมอบฉันทะที่ไร้ทิฏฐิด้วยกันเอเมนไหมครับเราไม่สามารถที่จะทำได้นะโดยกำลังอันจำกัดของความเป็นมนุษย์แต่เราเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในชีวิตของเราจะนำเราให้เป็นผู้รับมอบฉันทะที่ไร้ทิฏฐิได้เอเมนให้เราใช้เวลานี้อธิษฐานต่อพระเจ้าร่วมกันนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระองค์ในเช้าวันนี้ที่มาถึงพวกเราขอบพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่นำเราพระองค์เจ้าข้าเราปรารถนาที่จะเป็นผู้ที่รับการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้ดีขึ้นตามพระประสงค์ของพระองค์เราปรารถนาที่จะเป็นผู้รับมอบฉันทะตามที่พระองค์ประสงค์พระองค์เจ้าข้าเราขอพึ่งพระองค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์นำเราพระองค์เจ้าข้าอธิษฐานต่อพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอบพระคุณพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเติมเต็มให้กับเราทุกๆคนนะครับขอบพระเจ้าอวยพรครับให้ชีวิตมีสะท้อนรักของพระองค์ให้คนมากมายได้เห็นให้ข้าเป็นพระพรเพื่อคนทุกคนมาถึงความจริงให้ความรักนี้ที่มีเป็นแสงนำทางให้เรานับจากวันนี้ชีวิตที่มีเป็นแสงสะท้อน